อยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับในละครเรือนเสน่หาชะตากรรมของรุ่นลูกถูกลิขิตขึ้นจากความสัมพันธ์ของรุ่นแม่แล้ววันนี้แหละครับที่สงครามแห่งการแก้แค้นระหว่างเอื้องคำและชมนาจะถูกเปิดขึ้นโดยมีชวนชมเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นและเธอยังเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เรื่องราวของรุ่นลูกนั้นสนุกเข้มข้นมากยิ่งขึ้นวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบกับพี่เอกบุษกรผู้รับบทชวนชมในละครเรือนเสน่หากันครับลูกเมื่อไหร่คุณแม่เหมยฟางจะให้ลูกไปแก้แค้นคนที่มันฆ่าพ่อแม่แท้ๆของลูกสักทีเจ้าคะลูกร้อนใจอยากจะเห็นมันย่อยยับคุณหญิงชมนาถคนนี้แหละลูกชายอีชมนาถศัตรูที่ฆ่าพ่อแม่แท้ๆของลูกลูกจะต้องยั่วยวนให้มันหลงไหลเข้าใจไหมลูกตัวละครชวนชมถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายความสามารถทางการแสดงของเอกบุษกรค่ะเพราะเธอต้องถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของหญิงสาวที่ใช้เสน่ห์ยั่วยวนชายหนุ่มเพื่อการแก้แค้นตามคำสั่งของเอื้องคำก็ยากค่ะมันแบบว่าต้องแบบอันนี้ไม่เคยเล่นชมดชมอยใช่ไม่เคยเล่นบทยั่วยวนเล่นเป็นนางเอกใสๆอะไรเงี้ยแล้วเรื่องนี้ต้องมาแบบร้ายใช่ไหมแล้วก็ต้องยั่วยวนด้วยมันก็ชมดชมอยแบบทิ้งตาทิ้งตาแม่ป่นแก่นเรียนโจรใส่ไว้ให้ลูกในถุงงาเพียงแค่ลูกวางไว้ใกล้ไฟกลิ่นมันก็จะคละคลุ้งพี่บอกว่าตอนเล่นใช่ปะคะมันต้องแบบดมแล้วมีเคลิ้มอะไรเงี้ยค่ะพี่บอกว่าไม่ต้องอายพี่บอกว่าให้ใส่ให้สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเทคเดียวจะได้ผ่านอะไรเงี้ยค่ะไม่งั้นจะต้องทำหลายทีค่ะคุณเทพนี่ปากหวานนักเกรงว่าจะเหมือนแมลงผู้ฟอนเฟนเกสรดอกไม้พอหมดหวานก็ทิ้งชวนชมให้ชอกช้ำดอกไม้ดอกไหนก็ไม่งามเท่าชวนชมทั้งงามทั้งหอมหวนหอมเหลือเกินถ้าเอารนไฟจะหอมยิ่งกว่านี้คุณกำลังจะพาชวนชมไปหาลูกชายอีชมที่เรือนแท้ๆลูกชายกลับแล่นมาหากุลตรอกเตาฟ้าดินคงจะกำหนดให้แผนผู้สำเร็จไฟแห่งความริษยาจะเผาทำลายความสุขในเรือนเสน่หาหลังนี้จนมอดไหม้หรือไม่และชะตาชีวิตของชวนชมจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมได้ในละครเรือนเสน่หาคืนนี้หลังข่าวภาคค่ำทางททบ.5ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ